สวัสดีครับวันนี้ช้างโมโตเราก็มานำเสนอสินค้าวันนี้เราจะมาเป็นถุงมือนะครับจะมาแนะนำถุงมือให้ชมกันนะครับก็จะเป็นถุงมือไดเนสนะครับแบรนด์ไดเนสจากอิตาลีชื่อดังระดับโลกนะครับหลายท่านก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับวันนี้ถุงมือที่เอามาดูก็จะเป็นรุ่นโฟสโต๊กอีวีโอโฟสโต๊กนะคือถุงมือที่หลายๆคนเนี่ยคุ้นเคยอยู่ถ้าใครใช้ไดเนสมาก็เป็นถุงมือรุ่นมีชื่อเสียงในด้านการป้องกันความทนทานความเซฟตี้และหลายคนชอบใช้เลยครับสำหรับโฟสโต๊กนะครับวันนี้ก็มีทั้งโฟสโต๊กก็มีทั้งข้อสั้นข้อยาวนะครับเดี๋ยวผมมาแนะนำโดยวัสดุของเจ้าโฟสโต๊กเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีการป้องกันตรงไหนบ้างอะไรเป็นยังไงนะครับอย่างตัวเจ้าโฟสโต๊กเนี่ยนะครับตัวถุงมือเลยเนี่ยก็เป็นหนังคาวไฮหนังวัวนะครับแล้วฝ่ามือจะเป็นหนังเหมือนกันนะครับก็เป็นหนังก็สกินนะครับนะครับโดยเดี๋ยวผมแนะนำตั้งแต่บริเวณหลังมือก่อนนะครับตัวเนี้ยก็จะเป็นหนังก็ให้ความสวยงามอย่างรุ่นนี้ก็จะเป็นแบ็คไวท์เลสก็คือดำแดงขาวนะครับบริเวณนี้ก็เป็นหนังเจาะรูแล้วมียางอีลาสติกเชือกเพื่อให้เกิดความรัดกระชับข้อมือนะครับก็มีกากตรงนี้นิดนึงไล่ลงมาเนาะก็เป็นกากพลาสติกนี่ก็มีโลโก้ไดเนสสวยงามมันก็ป้องกันได้นะครับบริเวณนี้บริเวณหลังมือนะครับตรงหลังมือเราเนี่ยก็จะเป็นกากสเตนเลสสตีลนะครับก็มีโลโก้ไดเนสแล้วมีตัวอักษรไดเนสนะครับแล้วก็ด้านในของเจ้าตัวเนี่ยก็จะมีแบบความก็จะมีชั้นอินเสิร์ตนะครับก็เป็นกากไม่ใช่ว่าตัวนี้เป็นเหล็กแล้วเรามือเราจะไปโดนเหล็กเลยก็ไม่ใช่นะครับก็ยังให้ความป้องกันที่ดีนะครับแล้วก็บริเวณปลายนิ้วก้อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกก็มีกากป้องกันตั้งแต่ตรงโคนนิ้วแล้วก็ตรงนี้ก็มีกากตลอดเลยนะครับแล้วบริเวณระหว่างนิ้วเนี้ยครับตรงบริเวณหลังนิ้วมือเราเนี่ยก็จะมีเป็นตัวอินเสิร์ตนะครับเป็นพวกพลาสติกตัวแรกอินเสิร์ตเข้ามานะครับตัวนี้ก็เป็นตัวป้องกันช่วยบริเวณหลังนิ้วมือเวลาเราอุบัติเหตุหรืออะไรพวกนี้ก็ป้องกันได้ตัวนี้ก็มีโลโก้สวยงามนะครับระหว่างร่องนิ้วเนี่ยร่องนิ้วก็จะมีรอยย่นไอ้ขอโทษครับเป็นเขาเรียกเป็นรูนะครับเป็นเจาะรูเพื่อให้ระบายอากาศได้ดีนะครับตัวนี้เป็นถุงมือหนังแล้วก็มีเขาพยายามจะมีรูระบายอากาศตรงนี้ตรงบริเวณด้านข้างนิ้วนะครับเพราะตรงบริเวณด้านข้างนิ้วน่ะก็ไม่ใช่เป็นแบบจุดประทะหลักหรือว่าต้องไปซับแรงกระแทกรุนแรงหรืออะไรเงี้ยครับตรงนี้เป็นจุดพับโยกได้อะไรเงี้ยครับก็พยายามเย็บเป็นหนังยืดย่นก็ไม่ได้ให้ล้างนิ้วล้างมือเรานะครับต่อไปก็จะมาเป็นตัวบริเวณฝ่ามือนะครับบริเวณฝ่ามือไล่ลงมาก็คือวิธีการใส่ถอดก็จะเป็นแบบให้การลูกแกนะครับก็สามารถปรับยืดขยายได้ตามที่เราต้องการนะครับตัวนี้แล้วก็ตรงเนี้ยตัวนี้บริเวณหนังตรงนี้ก็จะมีกากนะครับก็เป็นกากพลาสติกตัวนี้นะครับก็เป็นไว้ฝ่ามือเราก็ช่วยป้องกันได้ดีทำมาได้แข็งแรงได้ดีเลยครับแล้วก็จะมีเป็นตัวคล้ายๆกันลื่นหลายๆคนตรงเนี้ยมันก็ให้ความกระชับเราบริเวณฝ่ามือเราตรงนี้นะครับก็จะมีการลื่นก็เหมือนกับเราจับกริปแฮนด์ได้ดีขึ้นกระชับขึ้นนะครับแล้วก็มีโลโก้ไดเนสเล็กๆนี้สวยงามนะครับโดยเจ้าภายในของเจ้าโฟสโต๊กนะครับโฟสโต๊กก็เป็นคล้ายๆเป็นผ้าแบบทนทานใช้สำหรับแบบความทนทานสูงนะครับแล้วก็ยังสวมใส่ให้รู้สึกนุ่มสบายไม่ได้แบบมีหนังมาบาดมือบาดอะไรเงี้ยครับกัดอะไรเงี้ยครับแล้วก็เดี๋ยวผมแนะนำเจ้าตัวข้อยาวไปดูนะครับเจ้าตัวข้อยาวเลยรวมๆเหมือนกันกับข้อสั้นหมดแค่ความยาวของบริเวณข้อมือเนี่ยก็ยาวเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีตัวกัดเลยก็เป็นแบบตัวอินเสิร์ตของพลาสติกมีหนังตรงนี้เข้ามามีโลโก้สวยงามนะครับแล้วก็จุดล็อกที่เพิ่มขึ้นมาอีกอย่างก็คือจุดล็อกพอเป็นข้อยาวเนี่ยมันจะกลายเป็นล็อก2ชั้นการล็อก2ชั้นเนี่ยล็อกชั้นเดียวล็อก2ชั้นเนี่ยความ
ความแน่นหนาความโอกาสในการถุงมือหลุดออกจากมือหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะมีความเรียกว่าการล็อกหลายชั้นก็คือเพิ่มโอกาสในการที่จะให้ถุงมือเนี่ยให้ความเซฟตี้เราสูงสุดได้มากขึ้นนะครับโดยกระเด้งจะมีล็อกอันนี้เดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะครับโดยเจ้าถุงมือ Foam Stop เนี่ยบางคนเขาเห็นภายนอกว่ามันดูแบบโหดูมันแข็งดูมีเหล็กเยอะดูมีกาดเยอะผมว่าไม่ซีเรียสครับเนี่ยใส่มาก็จะประมาณนี้นะครับสวยงามครับแล้วนี่ก็จะมีกาดนิ้วกาดตรงบริเวณนิ้วเนี้ยก็เหมือนข้อสั้นยาวตรงเนี้ยตัววัสดุตัวอุปกรณ์ในการกาดป้องกันก็เหมือนกันนะครับฝ่ามือเหมือนกันมีตัวกันลื่นเหมือนกันนะครับใส่เงี้ยก็สบายครับไม่ได้ล้างมือบริเวณที่เป็นเหล็กตัวเนี้ยก็ไม่ได้มากดมาบีบหลังมือเรานะครับเพราะข้างข้างในก็มีชั้นแบบซับอากาศตัวเนี้ยก็ไม่ได้มากดมือเราสวยงามครับแล้วก็เหมาะกับการใช้ในสายพวกสปอร์ตอะไรเงี้ยก็ชอบใช้กันครับสปอร์ตขี่ในแท็กอะไรพวกเนี้ยครับหรือขี่ในท้องถนนสตรีทรูทอย่างเงี้ยก็ได้ก็แล้วแต่อันนี้ก็จะได้เรื่องความปลอดภัยที่เยอะขึ้นนะครับแล้วก็มีความสวยงามปลอดภัยครับสายไดเนสไม่ผิดหวังครับสำหรับถุงมือโฟร์สโตสำหรับคนที่อยากหาถุงมือหนังคุณภาพดีๆ1คู่นะครับจากไดเนสยังไงฝากติดตามมาการแนะนำรีวิวสินค้าจากทางช้างโมโตเราด้วยนะครับผมทาง Facebookช้างโมโต้แฟนเพจนะครับแล้วก็เว็บไซต์ช้างโมโต้.com YouTube Channel ช้างโมโต้นะครับแล้วขอบคุณมากครับสวัสดีครับ